ชาวเน็ตไม่ทนนิ้งกุลสตรีอยากมีทายาทเพราะแค่นี้ล่าสุดชี้แจงแล้ววงการบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามกับนิ้งนิชยานัทสิริพงษ์ปรีดาหรือนิ้งกุลสตรีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ให้สัมภาษณ์เรื่องลูกว่าอยากมีลูกเพราะอยากให้ลูกมาเลี้ยงตอนอายุมากก็มีคนเข้าใจและไม่เข้าใจถูกพูดถึงอย่างสนั่นโลกออนไลน์ล่าสุดได้เคลื่อนไหวนิ้งได้โพสต์ข้อความขอโทษพร้อมชี้แจงว่าก่อนอื่นนิ้งขอโทษทุกคนมีประโยคนึงที่นิ้งพูดว่าอยากให้ลูกมาเลี้ยงยามอายุเยอะทำให้หลายคนไม่ชอบใจตรรกะความคิดของนิ้งแต่ความจริงความหมายของนิ้งคือนิ้งไม่ค่อยสบายบ่อยมากตั้งแต่แรกเผื่อวันใดวันหนึ่งนิ้งจะจากไปหรือเพียงแค่คนใดคนหนึ่งยามอายุเยอะจะเหงาแค่ไหนเมื่ออยู่คนเดียวนิ้งก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่แต่งงานและอยากมีชีวิตครอบครัวพร้อมแต่นิ้งไม่สบายบ่อยจริงๆนิ้งมองว่าแค่อยากมีลูกมาเลี้ยงดูอยู่ดูแลเป็นเพื่อนพาไปหาคุณหมอบ้างไม่เกี่ยวกับการหาเลี้ยงดูเราสองคนและอย่างน้อยๆก็ไม่ให้เหงาเมื่อวันหนึ่งต้องอยู่คนเดียวยามอายุเยอะทุกวันนี้นิ้งก็เลี้ยงดูแลป้าป้าหมาม้าคุณแม่สามีทำให้ท่านมีความสุขที่สุดก่อนที่ท่านจะจากเราและที่สำคัญเป็นรายการสดครั้งแรกในชีวิตของนิ้งผิดเองที่ไม่ได้อธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้นิ้งขอโทษนะคะที่ทำให้หลายท่านไม่พอใจมาแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ของรายการช่วงนึงขอโทษนะคะขอโทษซึ่งหลังจากที่นิ้งนิชยานัทหรือนิ้งกุลสตรีได้โพสต์ข้อความดังกล่าวไปก็มีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจมากมายทั้งให้นิ้งปล่อยวางมองข้ามไปทั้งเข้าใจนิ้งเพราะตอนนี้ตัวเองอยู่กับแฟน2คนก็มีความรู้สึกอยากมีลูกเหมือนที่นิ้งรู้สึกเช่นกันเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจาก realhomelife.info ขอบคุณค่ะ